เคลื่อนไหวแนวคิดการปลดล็อกวาระนายก8ปีในบทบัญญัติมาตรา158วรรค4แห่งรัฐธรรมนูญ2560ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาชุดที่มีเสรีสุวรรณพานนท์สว.เป็นประธานซึ่งมีการปล่อยออกมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นแม้บรรดาสว.ผู้ทรงเกียรติจะระบุว่าเป็นเพียงแค่ผลการศึกษายังไม่ใช่ข้อเสนอที่เบ็ดเสร็จในการเข้าสู่กระบวนการแก้ไขก็ตามแต่เป็นการเปิดประเด็นในห้วงที่โหมดการเมืองส่งสัญญาณนับถอยหลังสู่วันเลือกตั้งเช่นนี้ก็ถูกมองว่าเป็นการโยนหินถามทางเพื่อหวังผลไปที่การปลดล็อกให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติสามารถก้าวสู่ผู้นำประเทศโดยไม่ติดเงื่อนไขในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีอีกต่อไปหรือไม่เพราะต้องไม่ลืมว่าประเด็นการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์นั้นถูกประทับตราโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวน6ต่อ3เสียงจากคำวินิจฉัยเมื่อวันที่30กันยายน2565ให้นับวาระ8ปีตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับ2560มีผลบังคับใช้ในวันที่6เมษายน2560จึงเท่ากับว่าวาระของพลเอกประยุทธ์จะสิ้นสุดลงในวันที่6เมษายน2568หรืออีกประมาณ2ปีข้างหน้าดังนั้นต่อให้พรรครวมไทยสร้างชาติจะสามารถรวบรวมเสียงเพื่อผลักดันพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำประเทศในสมัย3ได้สำเร็จแต่พลเอกประยุทธ์จะกลายเป็นแค่นายกครึ่งเทอมเท่านั้นเมื่อเกมโยนหินถามทางที่มาจากสว.เพื่อปลดล็อกเงื่อนไข8ปีก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายประเมินว่าจะไปเข้าทางพลเอกประยุทธ์ทำให้ต้องจับตาไปที่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังการเลือกตั้งภายใต้ด่านสำคัญต่อการใช้เสียงทั้งสองสภาเพราะหากเจาะลึกลงไปที่กระบวนการแก้ไขตามบทบัญญัติมาตรา256ก็พบว่าชั้นรับหลักการในวาระแรกตามมาตรา256วงเล็บ3ได้ระบุไว้ว่าจะต้องมีเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาโดยจำนวนนี้ต้องมีสว.เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาส่วนการพิจารณาในวาระ2ตามมาตรา256วงเล็บ4เป็นการพิจารณาเรียงลำดับตามมาตราโดยให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณขณะที่การลงมติรับหลักการในวาระ3ตามมาตรา256วงเล็บ6จะเป็นไฮไลท์สำคัญเพราะการปลดล็อกประเด็นนายก8ปีในด่านสุดท้ายจะต้องเกิดขึ้นภายใต้3ด่านทริปเปิลล็อกดังนี้ 1. ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของทั้ง2สภา 2. จำนวนนี้ต้องมีส.ส.จากพรรคการเมืองที่สมาชิกไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาหรือรองประธานสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ20ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน 3. มีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาแต่คำถามยังอยู่ที่สัญญาณจากฝั่งการเมืองหลายพรรคเริ่มออกอาการไม่เห็นชอบกับข้อเสนอนี้เพราะสวนทางกับเจตนารมณ์ที่กำหนดวาระนายก8ปีที่ปิดทางการผูกขาดอำนาจไม่ให้นานเกินไปทำให้ต้องจับตาอีกว่าจะมีพรรคการเมืองใดกล้าเป็นสายล่อฟ้ารวบรวมเสียงส.ส.เกินกึ่งหนึ่งหรือ376เสียงจากทั้งหมด750เสียงเพื่อสนับสนุนการแก้ไขที่จะไปเอื้อประโยชน์เฉพาะบางบุคคลหรือไม่ไม่ต่างจากเสียงของส.ว.ที่ต้องมี1ใน3หรือ84เสียงขึ้นไปจากสมาชิก250คนท่ามกลางสัญญาณการแยกทางกันเดินในสายคอนเนคชั่นส.ว.ที่มาจากพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรดังนั้นความพยายามเปิดทางไปสู่การถอดสลักเงื่อนตาย8ปีที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เวลานี้เมื่อถึงเวลาจริงอาจต้องไปลุ้นด่านล็อก3ชั้นในระบบรัฐสภาว่าจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดกับแรงเสียดทานทางการเมืองที่พร้อมกลับมาเข้มข้นได้ทุกเมื่อ